วันนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปสืบค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องราวของพี่ยาคนลุมแม่ค้าออนไลน์ที่ได้ถูกยกย่องว่าเป็นแม่ค้าผู้ใจบุญแต่วันนี้กลับมีข้อกล่าวหามากมายว่าเธอไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดและเข้าใจแล้วจริงๆความจริงมันเป็นยังไงภาพลักษณ์ที่เราเห็นนี้เป็นเพียงการสร้างฉากขึ้นมาหรือเปล่าวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปค้นหาความจริงแล้วจะทำให้ทุกท่านอึ้งทึ่งเรื่องราวนี้มีที่มาอย่างไรทำไมพี่ยาคนลุมถึงเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งมารับชมได้ในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเราก่อนนะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาเข้มข้นทั้งข่าวสารบ้านเมืองการเมืองและก็ดราม่าที่น่าสนใจเอาพี่ยาคนลุมเนี่ยเป็นใครวะไม่เห็นรู้จักเลยเอาเรามาทำความรู้จักแกกันก่อนพี่ยาหรือชื่อที่รู้จักกันดีในชื่อคนลุมเธอเป็นแม่ค้าที่ขายหมูกระจกอยู่ในตลาดรังสิตที่เริ่มจากการเป็นแม่ค้าตัวเล็กๆแล้วหมูแกเหลือเยอะแกก็เลยกินไปกินมาจนตัวแกอ้วนไม่ใช่แกก็ขายดีอยู่ในระดับหนึ่งจนได้มารู้จักกับยูทูบเบอร์คนหนึ่งเข้ามาสัมภาษณ์เธอก็คือเอิร์ธสดชื่นซึ่งเป็นช่องยูทูบเบอร์ที่ทำคอนเทนต์เรื่องราวเกี่ยวกับคนทำมาหากินสู้ชีวิตซึ่งในรายการนั้นได้มีการสอบถามประวัติชีวิตแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือพี่ยาได้เปิดเผยสูตรหมูกระจกที่แกขายดีที่สุดแบบหมดเปลือกไม่มีกั๊กทำให้คนที่ได้ดูรายการเนี่ยสามารถเอาไปทำขายต่อได้เลยพี่ยาได้บอกว่าเธอมีวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามีคนใจดีบอกสูตรมาแบบฟรีๆเธอก็ต้องบอกต่อเธอก็เลยอยากแบ่งปันสิ่งที่เคยได้รับมาให้กับคนอื่นโอ้โหซาบซึ้งน้ำตาไหลและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความใจบุญของเธอเลยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์แต่มันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นครับหลังจากนั้นพี่ยาได้รับคำแนะนำจากคุณเอิร์ธให้ทำการค้าออนไลน์และทางคุณเอิร์ธได้มีการตั้งชื่อเพจให้ว่าพี่ยาคนลุมและช่วยไลฟ์ขายให้ด้วยโอ้โหทำให้พี่ยาคนลุมได้ขยายกิจการในทางช่องทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วโอ้โหคุณเอิร์ธนี่สุดยอดจนเธอสามารถเก็บเงินสดได้เป็นจำนวน30 ล้านบาทแล้วก็ไปซื้อโกดังสร้างโกดังขึ้นมาใช้เป็นที่เปิดตลาดให้แม่ค้าพ่อค้ารายย่อยเข้ามาขายของได้ฟรีย้ำขายของได้ฟรีโดยเธอประกาศว่าถ้าใครมีสินค้าที่มีคุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงสามารถเอามาขายในตลาดของเธอได้ฟรีย้ำอีกทีขายได้ฟรีและด้วยเหตุนี้ชื่อของพี่ยาก็ได้กลายเป็นที่รู้จักของสังคมมากขึ้นในฐานะที่เป็นแม่ค้าที่ใจบุญที่สุดในโลกออนไลน์ก่อนลงทุนสัก30 ล้านให้มาขายฟรีแบ่งเอ้ยก็ต้องเรียกว่าใจบุญของแท้นะวะแต่มันยังมีอีกด้านหนึ่งของเรื่องราวที่เรายังไม่เคยรู้และคุณก็ยังไม่เคยรู้จากจุดเริ่มต้นเล็กๆพี่ยาได้ใช้โอกาสและประสบการณ์จากการเป็นแม่ค้าในตลาดรังสิตให้กลายเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าด้วยการนำเสนอสินค้าของเธอผ่านช่องทางออนไลน์การไลฟ์สดที่เริ่มต้นจากการให้ด้วยการแชร์สูตรอาหารแบบไม่มีกั๊กการขายสินค้าในราคาถูกโคตรและโปรโมทสินค้าผ่านเพจของตัวเองด้วยการคุยสนุกสนานของเธอส่งผลให้เธอกลายเป็นคนดังในโลกออนไลน์แบบชั่วข้ามคืนเมื่อความสำเร็จของพี่ยาเริ่มชัดเจนขึ้นเธอจึงขยายกิจการโดยการเพิ่มจำนวนสินค้าอื่นๆโดยเฉพาะน้ำพริกซึ่งเธอได้ขายในราคาถูกมากเพียงกระปุกละ35 บาทซึ่งเธอบอกว่าคนอื่นสามารถซื้อแล้วก็นำไปขายต่อสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้ซึ่งสินค้านี้กลายเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้พี่ยาเนี่ยมากสุดในโลกออนไลน์แต่ที่ไหนก็ตามที่มีความสำเร็จย่อมมีข้อคอรหาตามมาโดยมีเพจที่ตั้งใหม่ชื่อล้อกันชื่อว่าโรสคนลุมได้ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงที่แตกต่างออกไปโดยกล่าวหาว่าความใจบุญของพี่ยาเป็นเพียงแค่การสร้างภาพเท่านั้นโดยเริ่มต้นเพจนี้บอกว่าตลาดของพี่ยาไม่ได้ให้คนขายฟรีจริงๆก็เอาขายฟรีแล้วมันจะเอาเงินที่ไหนมาบำรุงตลาดวะไอ้โรสและมีการเก็บค่าเช่าในราคาที่สูงค่าแรกเข้าถึง 30,000 บาท และค่ารายวันอีก200บาทหรือบางร้านอาจต้องจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายและที่สำคัญค่าเช่าที่จะรับเป็นเงินสดเท่านั้นโอนไม่ได้หรือวะทำให้เกิดความสงสัยว่าการเงินเนี่ยมันอาจจะมีอะไรลับลมคมในหรือเปล่าเฮ้ยไม่เพียงแค่นั้นพี่ยาคนลุมเนี่ยยังถูกกล่าวหาว่าไปบังคับร้านขายของทุกร้านในนั้นอ่ะให้ขายในราคาถูกให้รู้สึกเว่อร์เว่อร์เช่นร้านที่ขายปลาสลิดจากราคา20บาทให้ขายแค่10บาทพอทำให้ร้านเหล่านี้ต้องขายของขาดทุนในบางอย่างในกรณีร้านขายไก่ย่างหนังกรอบที่ต้องลดราคาขายจาก25บาทเหลือ20บาทซึ่งจากการคำนวณแล้วเนี่ยเหลือกำไรเพียง2บาทต่อไม้เราได้เห็นตัวอย่างจากการบังคับให้ขายในราคาถูกแบบนี้ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเริ่มไม่สบายใจอย่างกรณีร้านปลาสลิดแล้วก็ร้านไก่ย่างหนังกรอบให้ราคาถูกในแบบไม่เหมาะสมทำให้พ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ถูกแรงกดดันไม่สบายใจและที่สำคัญทุกร้านค้าที่จะเข้ามาขายในตลาดของพี่ยาคนลุมจะต้องบอกสูตรบอกเคล็ดลับต่างๆให้กับพี่ยาด้วยเฮ้ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอแล้วถ้าร้านไหนขายดีพี่ยาก็จะมีการให้คนที่รู้จักของแกหรือเป็นลูกน้องเป็นญาติของแกเข้ามาทำเหมือนกันตามสูตรของเจ้าของสูตรที่ให้มาขายแข่งกันด้วยโอ้ยตายจึงทำให้เกิดเรื่องราวขัดแย้งกันขึ้นมาเองในหมู่พ่อค้าแม่ค้าในขณะที่เพจโลดคนลุมได้ทำการกล่าวหาพี่ยาคนลุมอย่างเผ็ดร้อนก็มีพ่อค้าแม่ค้าหลายคนออกมาปกป้องพี่ยาเหมือนกันโดยเฉพาะพ่อค้าปลาสลิดที่เกี่ยวข้องในดราม่านี้เขาเป็นเพื่อนกับพี่ยาอยู่แล้วและเรื่องราวในคลิปในวันที่เกิดเหตุนั้นเป็นการเล่นเพื่อให้ขายสินค้าให้หมดอ้าวตายฮาโดยพี่ยาได้มีการคืนส่วนต่างให้จริงตามที่ตกลงไว้ก็จากขาย20บาทเอามึงขาย10บาทไปแล้ว10บาทที่เหลือเดี๋ยวมึงเอากับกูตอนข้างหลังแบบนั้นใช่ไหมแล้วก็มีบางสื่อตัดเอาเฉพาะคลิปตอนต้นไม่เอาคลิปไปทั้งหมดเพื่อให้เกิดการเข้าใจผิดเอาอันนี้ต้องชี้แจงเอาเรื่องปลาสลิดจบไปตอนนี้มาถึงพ่อค้าร้านเค้กบอกว่าต้องเสียค่าเช่า 30,000 ซึ่งก็เหมือนกับเป็นการค่ามัดจำตอนก่อนเข้าหากพ่อค้าแม่ค้าอยู่ครบตามสัญญาก็จะได้รับเงินคืนเอาอย่างนี้มันไม่ใช่เงินกินเปล่าเนี่ยเหมือนเงินมัดจำซึ่งพ่อค้ารายนี้ก็ได้กล่าวว่าการหักค่าหัวคิวจากยอดขายก็เป็นเรื่องปกติสำหรับร้านค้าที่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าเป็นรายวันได้ถ้ามันอยู่ในข้อตกลงอ่ะทั้งค่ามัดจำแล้วก็ค่าหัวคิวจ่ายเป็นรายวันอ่ะมันก็ตามเงื่อนไขนะแต่ประเด็นที่ทำให้สังคมตั้งเงื่อนไขอย่างน่าสงสัยก็คือการซื้อโกดังมูลค่า30ล้านด้วยเงินสดสังคมมึงจะอิจฉาเขาทำไมวะเขามีเงินรวยก็ดีแล้วทั้งที่พี่ยาคนลุมได้มีการแจ้งรายได้กับสรรพากรว่ามีรายได้ 1.5 ล้านบาทต่อปีเอาตายห่าแล้วสำแดงเท็จหรือเปล่าเนี่ยหลายคนจึงตั้งคำถามว่าการซื้อโกดังเงินสดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมีการรายงานรายได้ภาษีครบถ้วนหรือไม่และทำไมจะต้องรับเฉพาะเงินสดแล้วยังมีอีกข่าวหนึ่งจากเพจโลดคนลุมบอกว่ามีกล่องบริจาคสำหรับช่วยคนน้ำท่วมแล้วมีเด็กชายพิการคนหนึ่งผ่านมาพี่ยาได้ควักเงินจากกล่องที่ไปบริจาคน้ำท่วมที่คนอื่นมาช่วยร่วมกันบริจาคเอาไปให้เด็กแล้วบอกว่าเอาตังค์เนี้ยไปซื้อน้ำพริกของพี่ยาเอามากินเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าวะข่าวเนี้ยเมื่อถึงตรงนี้ทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปแน่นอนบางคนอาจเห็นด้วยกับพี่ยาว่าเธอเริ่มต้นจากมีการเจตนาที่ดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแต่อาจมีข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการและบางคนอาจมองว่าพี่ยาบริหารงานแบบไม่ชัดเจนไม่โปร่งใสเพื่อสร้างภาพในการหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วเพื่อนๆคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ความคิดเห็นของทุกคนไว้ด้านล่างอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปยังไงจะได้เอามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แล้วก็ช่วยเหลือสังคมในวันข้างหน้าใครจะทำความดีช่วยสังคมมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเพราะว่าตอนเราตัวเล็กๆมีรายได้ไม่มากเราก็อยากจะช่วยเหลือสังคมเพราะว่าเราเคยได้รับโอกาสนั้นจากผู้อื่นมาก่อนแต่ถ้าวันหนึ่งเราเติบโตแล้วก็เข้มแข็งแข็งแรงขึ้นวิธีคิดแบบคนรวยบางคนที่ออกมาสอนมาแนะนำเราเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเฮ้ยจะต้องคิดนั่นคิดนี่เดี๋ยวมันจะไม่คุ้มไม่ขาดมันจะขาดทุนนะอะไรอย่างนี้ อย่างพี่ยาคนลุมบอกว่าให้คนเข้าไปขายฟรีตอนแรกนั้นน่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีของฟรีอยู่ในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องสื่อสารณขณะนั้นเป็นแบบไหนแล้วเวลาที่เปลี่ยนไปก็จะต้องมีการบอกความจริงให้กับสังคมถ้าเกิดไม่บอกความจริงสังคมมารู้ทีหลังเนี่ยถึงจะเป็นความจำเป็นก็เถอะมันเป็นสิ่งที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ใช้ไม่ได้อย่าให้มาตรฐานการทำอะไรที่ผิดพลาดแล้วให้สังคมลืมๆกันไปแบบนั้นอย่าให้เกิดขึ้นแม่นึกถึงนักการเมืองในประเทศนี้เลยนะแล้วเพื่อนๆอย่าลืมนะครับกดไลค์กดถูกใจกด Subscribe ช่องหอยลังสตูดิโอของเราด้วยแล้วก็มาชมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ช่วงเย็นนะครับ5 โมงครึ่งเป็นต้นไปในที่สุดเรื่องราวของพี่ยาคนลุมคงจะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในสังคมมีทั้งคนสนับสนุนและคนไม่เห็นด้วยไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดเพียงอย่างเดียวอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนว่ามองเห็นสิ่งต่างๆนี้อย่างไรเราอยากให้คุณได้รับฟังเรื่องราวทุกสิ่งที่เกิดบนโลกใบนี้จากทุกมุมมองเพื่อเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและเรียนรู้ว่าไม่ว่าใครจะทำสิ่งใดในโลกนี้ที่เราเห็นว่าถูกหรือผิดมันอาจจะมีความหมายเบื้องหลังที่เรายังไม่รู้ความสำเร็จและความผิดพลาดใดๆก็ตามทุกคนสามารถเรียนรู้จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้สุดท้ายนี้เราขอฝากความสำเร็จจากพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่รอดในตลาดของพี่ยาคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจมีความโปร่งใสในการทำธุรกิจและเปิดใจเพื่อรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อพัฒนาตนเองขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับสลัดเน่า